คราวนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องสตริงนะคะก็คืออักขระหลายตัวเรียงต่อกันนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดด้วยอักขระของหนูนะคะก็คือเราสามารถสร้างตัวแปรสตริงได้ด้วยอารีนะคะนี้จะเป็นแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของคำว่า hello นะคะก็จะเขียนประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นการกำหนดของชานะคะก็คือการรับการเป็นของการรับค่าสตริงนะคะจากคีย์บอร์ดนะคะนี่ก็จะเป็นการประมวลผลนะคะแล้วอันนี้จะเป็นการพิมพ์ค่าสตริงออกทางจอภาพนะคะจะสังเกตว่ามันจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการก็คือในโปรแกรมนะคะเมื่อเราเขียนแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นนี่เป็นฟังก์ชันนะคะเรียกตัวเองเนาะก็จะเป็นภายในฟังก์ชันนั้นก็จะปรากฏคำสั่งที่เรียกชื่อฟังก์ชันตัวเองนะคะมาทำงานนะคะแล้วก็ในแต่ละตัวนะคะจะมีแบบเบสของตัวเองค่ะโดยมากจะมีคำสั่งเงื่อนไขนะคะเพื่อใช้ตรวจสอบนะคะถ้าเป็นเบสคลาสนะคะก็จะสามารถหาคำตอบได้นะคะแต่ถ้าปัญหานั้นยังเป็นปัญหาที่ยุ่งยากนะคะยังไม่สามารถหาคำตอบได้ก็จะทำให้เป็นปัญหาเล็กแล้วก็เรียกกรณีนี้ว่า general นะคะส่วนกรณีของ general นะคะก็จะ เรียกตัวเองด้วยพารามิเตอร์นะคะที่ค่อยๆลูกเข้าหา place นะคะแล้วบางครั้งนะคะอาจเรียกตัวเองภายในคำสั่ง return เลยก็ได้นะคะเมื่อ raise นะคะตัวฟังก์ชันก็จะทำงานย้อนกลับนะคะมาถึงจุดที่เรียกตัวเองตามลำดับนะคะแล้วก็จะมาสร้างฟังก์ชันแบบเรียกตัวเองนี้นะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องการวนรอบแบบไม่รู้จักจบนะคะทุกครั้งที่มีการเรียกตัวเองนะคะจะมีการสร้างสำเนาชุดคำสั่งทั้งหมดของฟังก์ชันนั้นไว้อีกชุดหนึ่งเสมอนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า infinite นะคะจะทำให้มีการใช้ memory จนหมดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะคะจะเป็นชุดคำสั่งของ general นะคะ format นะคะมันจะเป็นตัวอย่าง1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง n นะคะแล้วจะเป็นชุดคำสั่งเมื่อเวลาเราเขียนในโปรแกรมอันนี้เมื่ออันนี้นะคะก็จะแสดงผลออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้เมื่อเราเขียนคำสั่งนี้นะคะก็เราจะได้คำสั่งแสดงผลแบบนี้และนี่ก็จะเป็นคำตอบนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นsummation นะคะก็จะเป็นการคำสั่งเลขที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแล้วก็จะวนกลับนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งเหมือนกันนะคะในโปรแกรมเนาะถ้าเกิดเราจะบอกเลขอะไรอันนี้จะเป็น factorial นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น factorial เหมือนกันเนาะก็จะเป็นชุดคำสั่งออกมาก็เหมือนเราเขียน fact ไป i เท่ากับ0นะคะแล้วก็ i น้อยกว่า10นะคะแล้วก็ i บวกๆเนาะเมื่อเราคิดออกมาในชุดในการเขียนโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็ได้0แฟกเนี่ยเท่ากับ1เนาะแล้วก็1แฟกก็เท่ากับ1 2แฟกก็เท่ากับ2 3แฟกก็เท่ากับ6นะคะก็บางคนอาจจะงงว่า3แฟกทำไมถึงเท่ากับ6ก็คือ2ก็จะเป็น3คูณ2เท่ากับ6นะคะอันนี้ก็จะเป็น4คูณ3คูณ2เนาะมันก็จะเท่ากับ24นะคะก็คูไปเรื่อยส่วนนี้จะเป็น recursion นะคะจะเป็นลักษณะการทำซ้ำเนาะ
แล้วก็จะมีลักษณะการหยุดการทำซ้ำแล้วก็ทั้งสองแบบมีโอกาสเกิดinfinite นะคะลูปได้นะคะมันจะเป็นเหมือนชุดคำสั่งในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็เอาพุทออกมานะคะเหมือนกันเลยนะคะกับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ